าทรงเป็นอะไรอุษาไปตามหมอหลวงนะเพคะอย่าเพิ่งไปอุษาข้าแค่วิงเวียนคลื่นไส้จนทนไม่ไหวเท่านั้นนี่ก็ค่อยยังชั่วแล้วล่ะแต่อุษาตกใจนี่เพคะไม่เคยสมเป็นเช่นนี้ข้ารู้สึกเป็นปกติดีแล้วล่ะแต่แปลกนะฉันจะหิวซะแล้วสิมีของเปรี้ยวๆให้ข้ากินบ้างไหมเนี่ยอยากจะเสวยอะไรหรือเพคะอุษาจะไปสั่งพวกวิเศษที่ห้องเครื่องให้ปรุงถวายไม่ต้องยุ่งยากทำอะไรมากนักก็ได้ข้าอยากจะกินพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมากกว่าไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะปรางมะยมมะขามหรือมะดันก็เอามาได้ทั้งนั้นแหละงั้นอุษาจะออกไปหามาถวายนะเพคะอย่าชักช้านักล่ะข้าชักจะน้ำลายสอแล้วนะเนี่ยรีบไปรีบมาเดี๋ยวนี้เลยนะอุษาอะไรอยู่หน้ากระท่อมลุงอินน่ะอย่าเอะอะไปนี่ข้าเองนะนางหวานพี่เดชะแล้วทำไมไม่เข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างในล่ะจ๊ะยังสวมชุดนางกำนันอยู่ได้แล้วนั่นกำลังเคี้ยวอะไรน่ะข้าเดินผ่านมะขามต้นใหญ่เกิดเปรี้ยวปากขึ้นมาก็เลยคว้ามาลองกินดูจะลองดูบ้างไหมล่ะมันอร่อยจริงๆนะลองดูหน่อยก็ได้ฉันอยากรู้เหมือนกันว่ามะขามในวังจะหวานกว่ามะขามบ้านป่าของเราไหมว้าที่แท้ก็เปรี้ยวปิ๊ดอย่างนี้พี่เดชากินเข้าไปได้ยังไงกันนี่ข้าว่ามันรสชาติดีนะแต่เองดันถมทิ้งซะโอ้ยมันน่าเสียดายว่ะพอแต่งตัวเป็นหญิงไม่ทันไรนิสัยก็คล้ายหญิงยิ่งกว่าหญิงจริงๆขึ้นทุกทีรีบเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะพี่อ๋อก็ได้เฮ้ยแล้วอย่าขโมยมะขามที่ข้าวางกองไว้กินหมดนะนางหวานนะยังจะห่วงอีกรับรองว่าจะไม่แตะสักฝักเลยล่ะดูสิยังจะมามองหน้าอีกเหมือนไม่ไว้ใจฉันพี่เดชะนี่ยังไงกันนะพระธิดาประสงค์ไม่ได้เลยต้องออกมาหาซื้อในตลาดนี่โชคดีที่เจอคนขายผลไม้พอดีทางนี้จ้ะทางนี้ผลไม้รสดีราคาถูกจ้ะจะชิมก่อนซื้อก็ได้หรือจะชิมแล้วไม่ซื้อก็ไม่มีปัญหาฉันขอซื้อแต่ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเท่านั้นจ้ะแม่ค้าจะเอาอะไรก็บอกมาได้เลยจ้ะกระท้อนนี่ก็เปรี้ยวจนเข็ดฟันนี่มะม่วงแก้วนี่มะไฟนี่อะไรที่เปรี้ยวฉันเอาทั้งนั้นล่ะเอ๊ะจ้องหน้าฉันแล้วยิ้มเป็นนายทำไมจ๊ะแม่ค้าจะแสดงความยินดีกับเอ็งนะสินางหนูรู้หรือเปล่าว่ากำลังจะโชคดีแค่ซื้อผลไม้เปรี้ยวนี่นะฉันไม่เข้าใจว่าโชคดีตรงไหนก็เอ็งอาจกำลังท้องกำลังไส้นี่สิฉันยังไม่มีผัวนะแม่ค้าจะหาว่าท้องกันได้ยังไงนั้นก็อาจจะโชคร้ายแล้วล่ะแล้วไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายพายเรือที่ไหนด้วยจ้ะฉันน่ะเป็นนางกำนันอยู่ในวังนะงั้นก็แล้วไปจ้ะแม่ค้าคงเดาผิดไปน่ะเห็นคนท้องส่วนใหญ่มักจะชอบกินของเปรี้ยวกันแล้วมีอาการอะไรอีกช่วยบอกฉันให้เป็นความรู้หน่อยได้ไหมพอตื่นเช้าขึ้นมาก็มีอาการคลื่นไส้วิงเวียนอาเจียนโอกอากด้วยเพคะตายละที่แม่ค้าบอกกับเจ้าเหมือนกับอาการที่ข้าเป็นทุกอย่างเลยนะแต่ก็ยังไม่แน่นอนเพคะถ้าจะทรงครรภ์พระอุรบของพระธิดาจะต้องไม่มาตามกำหนดด้วยเพคะฤดูของข้าม
ไม่มา2 เดือนแล้วอุษางั้นก็หมายความว่าถึงเวลาที่ข้าต้องตายตายเพราะความอับอายขายหน้าแล้วล่ะสิผิดทั้งราชประเพณีผิดทั้งกฎมนเทียนบานข้าจะทำยังไงดีอุษาช่วยบอกข้าทีว่าข้าควรจะทำยังไงดีลุงอินลุงอินอยู่ไหมเสียงหวานๆของใครมาตะโกนโวกเวกแถวนี้เนี่ยเจ้าเป็นใครกันนี่เข้ามาอยู่ในกระท่อมของลุงอินได้ยังไงแล้วแม่หญิงล่ะเป็นใครมีธุระอะไรกับลุงอินของข้าฉันจะสั่งความไปถึงท่านเดชะน่ะสั่งข้าก็ได้พี่เดชะกับไอ้วาวน่ะเป็นเพื่อนซี้ที่หมายถึงเพื่อนตายเลยเอ็งคุยกับใครวะไอ้วาวอ้าวแม่อุษาถ้าท่านเดชะกลับมาจากกองทหารลุงช่วยบอกว่าฉันมาหาเพราะมีเรื่องจะปรึกษาด่วนจีหรือไม่ก็บอกว่าคืนนี้บอกมาเถอะแม่อุษาไอ้วาวเนี่ยมันรู้ดีว่าเจ้าเดชะกำลังทำอะไรบอกแล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นเพื่อนซี้บอกว่าคืนนี้ให้ท่านเดชะเตรียมตัวไว้พระจันทร์ขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะมารับเข้าวังในฉันไปก่อนละแม่นางกำนันนี่ก็หน้าตาสะสวยดีนะลุงเนาะ เอ็งอย่ายุ่งนะไอ้วาวเขาเป็นนางกำนันของพระธิดาถ้าไม่มีเรื่องร้อนมาคงไม่ออกมาสั่งอย่างนี้หรอกจะมีเรื่องอะไรหนักหนาสาหัสหรือเปล่านะเนี่ยขยอมแล้วในกองเดชะข้าสู้ท่านไม่ได้ขอบใจในกองคำปันที่ออมมือให้ข้าไม่ต้องรักษาน้ำใจเพื่อนหรอกว่าในกองเดชะในหมู่ในกองใหม่นับว่าเจ้ามีฝีมือและเชิงอาวุธเหนือกว่าใครๆพวกข้าขอแสดงความยินดีที่ท่านอาจได้คัดเลือกเป็นขุนทหารในเร็ววันนี้พวกเจ้ากำลังยินดีอะไรกันนักหนาท่านขุนศึกสิงหนมาขอาระวะท่านขุนศึกดูท่าทางคึกคักเข้มแข็งกันดีตกลงมีนายกองคนไหนที่ฝีมือพอใช้ได้หรือยังหัวมือบุญตานี่ขอรับชื่อว่านายกองเดชะอะไรจะเกิดก็ต้องยอมให้เกิดแล้ววะไอเดชะหลบไม่ทันแล้วนี่ขุนศึกสิงหนและคนของมันพากันจ้องหน้าข้าตาเป่งอย่างนี้นางชนีนี่นาข้าจำได้เจ้ามันหลานไอ้แก่อินคนเฝ้าอุทยานใช่ไหมพวกท่านพูดอะไรเนี่ยข้าไม่เข้าใจข้าชื่อเดชะเป็นนายกองคนใหม่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครงุบง่างหน้าตาเหมือนกันอย่างนี้เจ้าคือนางชนีข้าชื่อเดชะจะเดชะหรือชนีก็เรื่องของเจ้าข้าไม่สนใจในเมื่อเจ้าเป็นนายกองคนใหม่ที่ฝีมือเหนือกว่านายกองคนไหนก็ต้องประลองฝีมือกับข้าหากมีความสามารถจริงเจ้าจะได้ตำแหน่งขุนทหารแต่หากผ่านข้าไม่ได้ก็ต้องเป็นนายกองต่อไปหัวหมื่นบุญตาขอรับท่านขุนศึกเอาดาบของเจ้าให้มันเดี๋ยวนี้ข้าจะถือโอกาสยืดเส้นยืดสายสักที